สวัสดีครับท่านผู้ฟังพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่1ข้อ20ถึง33นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวในจุดนี้ว่าเหตุผลที่ปัญญาเรียกคนเขลาให้แสวงหาพูดถึงเหตุผลนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ปัญญาซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่เพียงแต่หมายถึงความเข้าใจแต่หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้นำคนเรามาเชื่อพระเจ้าปัญญาเนี่ยนะครับก็จะให้ความเข้าใจกับเราในข้อ20บอกว่าปัญญาร้องเรียกดังอยู่ที่ถนนเธอเปล่งเสียงที่ลานเมืองจงหันมาใส่ใจคำตักเตือนของข้านี่แน่ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทั้งหลายข้าจะให้ถ้อยคำของข้าแจ้งแก่พวกเจ้าแต่ผู้ที่ฟังข้าจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างสงบไม่กลัวสิ่งร้ายสิ่งร้ายใดๆพระคัมภีร์ในตอนนี้กำลังพูดถึงว่าเหตุผลที่ปัญญาเตือนคนเขลาให้แสวงหาปัญญาเนี่ยนะครับเนื่องจากเหตุผล3ประการเหมือนกันประการที่1ก็คือเพราะปัญญาพร้อมจะให้ความเข้าใจกับคนที่สนใจจงมาใส่ใจสนใจคำตักเตือนของเรานี่แน่ข้าจะเทความคิดของข้าให้กับเจ้าซึ่งหมายถึงปัญญาพร้อมกับที่จะประทานให้กับเราในพระคัมภีร์ลูกาบท11ข้อ13ก็พูดเช่นเดียวกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมจะอวยพรเราให้ความเข้าใจกับเราเพราะพระองค์คือผู้ทรงนำให้เราเกิดความเข้าใจเนี่ยนะครับถ้าเราเองนั้นร้องเรียกปัญญาปัญญาก็พร้อมจะให้กับเรานะครับนั่นคือประการที่หนึ่งครับเหตุผลที่ปัญญาเรียกคนเขาให้แสวงหาเพราะปัญญาอยากจะให้ความเข้าใจกับเราประการที่สองเพราะอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนเขานะฮะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคนเขานั้นพึงใจกับความโง่ของตัวเองปัญญาจึงเตือนบอกว่าเจ้าจะเพิกเฉยคำเตือนนานเท่าใดจะไม่ทำไมไม่ยอมรับคำเตือนจากข้านะครับต่อมาเนี่ยนะครับที่ปัญญาต้องเตือนเนื่องจากว่าหายนะนะครับที่มันกำลังจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าข้าเองหัวเราะเยาะความหายนะของพวกเจ้าข้าจะเยาะเย้ยเมื่อความกลัวมาถึงเจ้าจะสังเกต2 อย่างคู่กันหายนะและความกลัวซึ่งเราไม่มีเวลาเพียงพอนะครับจะไม่ว่าหายนะและความกลัวได้กัน2ครั้งนะครับในจากพระคัมภีร์ตอนนี้นอกจากจะพูดถึงหายนะและความกลัวแล้วถ้าเราเองนั้นที่เชื่อพระเจ้าแล้วเราเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าถ้าไม่ฟังคำตักเตือนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะอยู่ในวิถีที่เรียกว่าโง่เขลาและสุดท้ายเราอาจจะปฏิเสธพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเรามองไปยังสิ่งที่พระเจ้ากำลังเตือนเราพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังเตือนเราว่าต้องกลับมาหาปัญญาเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนและพระคัมภีร์ได้พูดในข้อ28บอกว่าพวกเขาจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าเราเองเนี่ยนะครับไม่สหาปัญญาเราก็จะพลาดจากพระพรเมื่อเราวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ทรงฟังเราเพราะความบาปเป็นตัวแยกระหว่างเรากับพระเจ้าดังนั้นเองพระองค์จะไม่ฟังเรานะครับดังนั้นเองสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือกลับมาหาปัญญาและแสวงหาปัญญาอันที่สามที่เหตุผลที่ปัญญาเรียกให้คนเขลาแสวงหาเนื่องจากว่าเพราะว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่ยอมฟังเท่านั้นนะครับข้อ33บอกว่าผู้ที่ฟังข้าจะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสงบสุขไม่กลัวสิ่งร้ายๆใดๆจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าจะมีคำว่าอยู่อย่างปลอดภัยไม่กลัวสิ่งร้ายๆเมื่อสักครู่นี้ในข้อ26 28ก็ได้พูดถึงความกลัวเข้ามาเหตุร้ายเข้ามาแต่ถ้าเราเองนั้นมีปัญญาเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้คำว่าสันติสุขเนี่ยนะครับคำว่าสันติสุขที่สงบสุขเนี่ยที่ปลอดภัยก็คือที่ที่เป็นที่ลี้ภัยเป็นที่ที่เราจะพบความปลอดภัยเกิดขึ้นในภาษาเดิมใช้คำว่าเบตักนะครับดังนั้นเองเราจะสามารถจะพบสิ่งเหล่านั้นได้เพราะในพระเจ้ามีสิ่งเหล่านี้เสมอจำไว้นะครับว่าเหตุผลที่ปัญญาเรียกให้คนเขาแสวงหาเพราะอันที่หนึ่งเพราะปัญญาพร้อมจะให้กับคนที่สนใจทุกคนอันที่สองเพราะปัญญารู้ว่าอันตรายเกิดขึ้นกับคนเขาอันที่สามเพราะสันติสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่ยอมฟังเท่านั้นปัญญาจึงชวนเราครับขอให้ฟังปัญญาพระเจ้าโปรดครับ